بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความปราณีความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ประสบแด่ท่านคณะกรรมการจัดงานมุสลิมเฟรนลี่นะครับในปีนี้2566นะครับในสโลแกนที่ต้องการที่จะบอกถึงมิตรภาพบนความยั่งยืนซึ่งต้องขอชื่นชมโดยส่วนตัวกับผู้จัดนะครับงานแล้วก็การใช้หัวข้อเรื่องที่คิดว่าในสังคมบ้านเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งหรือมีความปรารถนาอย่างยิ่งในการที่จะมีเวทีในลักษณะนี้นะครับมากมากขึ้นในหมู่พี่น้องมุสลิมของเรานะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ผมโดยส่วนตัวก็ได้มีโอกาสได้มาเที่ยวทุกปีนะครับในงานมุสลิมเฟรนลี่แล้วก็ได้เห็นกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่รวมทั้งคนรุ่นเก่าด้วยนะครับผมเองเพิ่งกลับจากการไปประชุมนะครับเป็นอิสลามิกคอนเฟรนซ์ที่มักกะนะครับเกี่ยวกับการสร้างความเชื่อมโยงสร้างความสัมพันธ์ในระหว่างองค์กรศาสนาที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดะวะอิสลามและการอิฟตะหรือการฟัตวานะครับการให้คำตอบกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเมื่อ2-3 วันที่ผ่านมาก็มีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมกับผู้นำจาก150 คนจาก85 ประเทศนะครับก็มีอะไรหลายๆอย่างนะครับที่ได้พูดคุยกันบนเวทีแล้วก็ในหลายๆอย่างที่ได้พูดบนเวทีนั้นส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับที่เราทำงานกันวันนี้ก็คือการสร้างมิตรภาพหรือเฟรนลี่ให้เกิดขึ้นนะครับในสังคมเพื่อที่จะได้ทำให้อิสลามของเรานั้นเป็นอิสลามที่ได้รับการชื่นชมยินดีเป็นอิสลามที่มีกลิ่นอายของเราะห์มะตัลลิลอาลามีนก็คือเป็นความเมตตานะครับไม่ใช่เป็นความรุนแรงเป็นความเกลียดชังเป็นความใจแคบอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วก็พวกเราก็ต้องช่วยกันในการที่จะทำให้บรรยากาศนะครับของการอยู่ร่วมกันในสังคมมุสลิมในประเทศไทยนั้นเป็นไปบนสิ่งที่เราตั้งชื่องานวันนี้นะครับหัวข้อวันนี้เป็นหัวข้อที่ผมคิดว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจแล้วก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการที่เชิญผมมาแล้วก็ตั้งหัวข้อไว้นะครับเป็นหัวข้อที่เป็นเสมือนหนึ่งเป็นคำถามว่าแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างเนี่ยจริงหรือนะครับจริงๆแล้วเนี่ยข้อความนี้หรือวาทกรรมนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่วาทกรรมของมุสลิมนะครับตอนที่ผมค้นดูเนี่ยเป็นวาทกรรมของโจเอิร์นไลน์เป็นนักการทูตนะครับแล้วก็เป็นนักคิดของจีนที่เราอาจจะคุ้นเคยนะครับวัฒกรรมนี้เป็นวัฒกรรมที่จริงๆแล้วเกิดขึ้นเพื่อใช้ในเรื่องของการเมืองเป็นหลักนะครับแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างแต่กลับกลายเป็นว่าข้อความนี้เป็นข้อความที่เราเมื่อพิจารณาดูแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะนำเอามาใช้ได้อย่างดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองเรื่องของสังคมและโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของศาสนาที่เราให้ความสำคัญและควรที่จะเข้าใจนะครับในข้อความเรื่องในวาทกรรมที่บอกว่าแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างนะครับถ้าหากว่าจะตอบคำถามว่าการแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงไหมคำตอบก็คือมันจริงครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นธรรมชาติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์สร้างมาใน
หมู่มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาและมีชีวิตแล้วก็อยู่ในสังคมเราสังเกตดูว่าแม้ถ้าว่าเราอยู่ในบ้านเนี่ยเราก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นจุดร่วมและส่วนที่เป็นจุดต่างเราอยู่ในบ้านเราจะมีส่วนที่เราร่วมกันและส่วนที่เราร่วมกันไม่ได้หลายๆอย่างเราใช้แทนกันไม่ได้เราจะไม่ใช้แปรงสีฟันแทนกันเราจะไม่ใช้แว่นตาแทนกันไม่ใช้ฟันปลอมแทนกันใช้กันไม่ได้เพราะว่ามันมีส่วนต่างอยู่ในสุดร่วมในจุดร่วมในบ้านมันก็จะมีเยอะไปหมดเราก็จะสังเกตว่าไอ้จุดร่วมกับจุดต่างเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สร้างให้เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของมนุษย์โดยทั่วไปดังนั้นเนี่ยหลักจุดร่วมจุดต่างเนี่ยจึงเป็นหลักที่สำคัญมากที่น่าสนใจก็คือว่าการใช้คำว่าแสวงเนี่ยอันนี้มีนัยยะที่เราจะต้องทำความเข้าใจเราไม่ได้พูดถึงว่าเราร่วมกันในจุดต่างนะเราร่วมกันในจุดร่วมแล้วก็เราต้องแยกกันในจุดต่างอย่างเดียวแต่ว่าข้อความนี้มีคำว่าแสวงนั่นหมายความว่าการแสวงนั้นคือการมีความพยายามงานวันนี้เป็นงานที่จะตอบโจทย์ว่าเรามีความพยายามเราไม่ได้อยู่เฉยเราโอเคเรารู้ว่ามันมีจุดร่วมอยู่มันมีจุดต่างอยู่แต่เราอยู่เฉยเราไม่ทำอะไรอันนั้นไม่ใช่แสวงครับการแสวงมันต้องมีความพยายามนะครับความพยายามที่จะให้การค้นหาจุดร่วมกันต้องค้นด้วยนะบางทีไอ้ที่มีอยู่นี่ก็เห็นแต่ว่ามันมีหลายๆอย่างที่เราจะต้องค้นให้พบว่าเฮ้ยมันมีจุดร่วมอะไรหลายๆอย่างที่เราจะต้องเข้าใจในหลักของศาสนบัญญัติด้วยนะครับค้นหาจุดร่วมกันทั้งสองฝ่ายนะครับเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อที่จะสร้างไอ้จุดร่วมเนี่ยมันให้มันแข็งแกร่งขึ้นนะครับพี่น้องหลายๆคนรู้จักสวอตไหมการทำสวอตก็คือว่าหาจุดแข็งของเราแล้วก็ทำให้จุดแข็งนั้นมันแข็งขึ้นนะครับแล้วก็หาจุดอ่อนของเราว่าทำยังไงที่จะทำให้จุดอ่อนนั้นแข็งจุดร่วมจุดต่างก็ไม่มีความอะไรนะไม่มีความแตกต่างกันนะครับการแสวงหาจุดร่วมเพื่อที่จะให้จุดร่วมนั้นมันมีความเข้มข้นมันมีความเข้มแข็งนะครับส่วนจุดต่างนั้นก็คือการสงวนก็คือการไม่ไปกระทบกระทั่งการไม่ไปแตะนะครับการไม่ก้าวล่วงในความแตกต่างของแต่ละฝ่ายเปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายนั้นเข้ามาเผชิญหน้ากันได้นะครับสิ่งที่อยากที่จะเป็นมุกอดดีมาเป็นอินโทรเบื้องต้นที่จะให้พี่น้องทั้งหลายได้ทำความเข้าใจกับหัวข้อนี้ก็คือว่าในคำสอนของศาสนาของเรานั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้นะครับในอัลกุรอานในหลายบทว่าอัลเลาะห์นั้นสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของมนุษย์นะครับเพื่อประโยชน์ของมนุษย์นะครับไม่ใช่เพื่อโทษของมนุษย์เพื่อประโยชน์ของมนุษย์นะครับในอัลกุรอานมีหลายอายะห์นะครับที่พูดถึงเรื่องนี้เช่นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวัลลซีคอละกะละกุมฟิลอัรฎิยามีอัลลอฮ์สร้างทุกสิ่งนะครับในพื้นพิภพเนี่ยสร้างเพื่อประโยชน์ของมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าสร้างทุกสิ่งให้เป็นประโยชน์ของมนุษย์เนี่ยสิ่งที่จะต้องเข้าใจก็คือว่าเพื่อให้มนุษย์นั้นมีจุดร่วมกันในการที่จะอะไรในการที่จะแสวงหาประโยชน์ในการที่จะได้ประโยชน์นะครับในอีกอย่างหนึ่งเนี่ยในอีกอายะห์หนึ่งบอกว่าซักคอรัลกุมาฟิสซะมาวาติวัลอัรฎิญะมีอันอัลลอฮ์ได้ให้ทุกสิ่งที่อยู่ณบนหน้าแผ่นดินเนี่ยเป็นสิ่งที่รับใช้มนุษย์อันนี้น่าคิดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์จะสร้างมาเนี่ยเพื่อให้มนุษย์ได้รับใช้นะครับเราจะเห็นได้ว่าสัตว์มันจะดุร้ายขนาดไหนมนุษย์สามารถที่จะเอามารับใช้ได้นะครับช้างใหญ่ช้างตัวใหญ่แต่มนุษย์เอามาลากซุงได้มนุษย์บังคับได้หมดเลยแต่ทั้งที่ในดูแล้วมันไม่น่าที่จะไปทำอะไรมันได้แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์สร้างมาเพื่อให้เป็นที่รับใช้ของมนุษย์เพราะฉะนั้นมันจึงมีกฎหนึ่งขึ้นมานะครับในหลักวิชาการก็คือว่าเดิมก็
็คือรากฐานเดิมของทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์สร้างไว้ในพื้นพิภพนี้เนี่ยเป็นสิ่งฮาลาลนะครับเป็นสิ่งฮาลาลเป็นสิ่งฮาลาลนั่นหมายความว่าเป็นสิ่งที่มันเป็นจุดรวมไม่ใช่จุดต่างนะครับในสังคมของเราจะมีคนอยู่2คนที่สุดโต่งด้วยกันทั้งคู่ลองพิจารณาดูให้ดีคนที่หนึ่งก็คือมองสังคมเห็นแต่จุดต่างนะครับไอ้นี่กบาปไอ้นู่นกบาปไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็บิดอะห์ไอ้นี่ก็ชิริกไอ้นี่อะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะคือคำพวกเนี้ยนะครับเป็นคำที่พอนำมาใช้แล้วมันสร้างกำแพงสร้างจุดต่างให้เห็นตลอดนะครับอะไรก็จะเป็นเรื่องจะเป็นลบไปหมดนั่นคือคนประเภทที่หนึ่งนะครับก็คือสุดตรงไปในเรื่องของการมองสังคมออกไปในแง่ที่ว่าไอ้นู่นก็ฮารอมไอ้นี่ก็ฮารอมซึ่งผิดเจตนารมณ์ของอัลกุรอานที่ผมได้ยกมาเมื่อตะกี้นี้นะครับคนประเภทที่สองก็คือตรงข้ามก็คือมองสังคมเป็นจุดร่วมหมดเลยนะครับก็คือมันฮาลาลหมดเลยอะไรก็ได้หมดคนแบบนี้อันตรายนะครับเขามักจะเรียกตัวเองว่าเขาสากลเช่นเขาบอกก็เป็นมุสลิมสากลนะครับมุสลิมสากลคืออะไรอะไรก็ได้นะครับดูหนังฟังเพลงนะครับดื่มสุราเล่นการพนันอะไรต่างๆนี่เข้าได้หมดอันนี้เป็นสองกระแสที่เป็นสองกระแสที่เป็นขั้วของความสุดโต่งนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อิสลามต้องการที่จะให้เราได้อยู่และได้ทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ก็คือว่าอิสลามจะเป็นอิสลามที่วัสติยะก็คือสายกลางก็คือในสังคมมนุษย์นั้นมีส่วนที่เป็นสุดในมีส่วนที่เป็นจุดร่วมและมีส่วนที่เป็นจุดต่างแต่สิ่งที่สำคัญที่เราควรที่จะเข้าใจอย่างหนึ่งก็คือว่าขนาดและปริมาณระหว่างสุดจุดร่วมกับจุดต่างนี่มันห่างไกลกันมากนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าอัลลอฮ์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นสิ่งที่ฮาลาลนะครับส่วนสิ่งที่ฮารอมนั้นคือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกผ่านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านทางอัลกุรอานว่าสิ่งนั้นฮารอมซึ่งเมื่อเทียบปริมาณของทั้งสองสิ่งเนี่ยทั้งสองส่วนเนี่ยคือจุดร่วมและจุดต่างจุดฮาลาลกับจุดฮารอมเนี่ยจุดฮาลาลเนี่ยมันเป็นจุดเขาเรียกเป็นจุดกุลียาตก็คือเป็นจุดที่เป็นมหาภาคใหญ่โตมากในสังคมของเราแต่จุดที่เป็นฮารอมเนี่ยมันเป็นจุดเขาเรียกเป็นยุซิยาตนะครับมันเป็นจุลภาคที่เล็กนิดเดียวที่เล็กนิดเดียวก็คือเมื่อเปรียบเทียบกับความใหญ่โตของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราในเรื่องของสังคมในเรื่องของจารีตประเพณีอะไรต่างๆมันก็จะเกิดเห็นก็จะเห็นภาพของความอะไรนะความเหมือนกันนะครับที่เราสามารถที่จะเข้าไปร่วมในจุดร่วมต่างๆเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเข้าใจถึงระหว่างจุดร่วมกับจุดต่างว่าจุดต่างคือจุดที่ถูกสงวนนะครับถูกสงวนโดยใครโดยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนจุดร่วมนั้นเป็นจุดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้มนุษย์นะครับทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสได้ใช้สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมาเป็นความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของอะไรนะในเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของการดำเนินชีวิตต่างๆที่เกิดขึ้นท่านภูมิเกียรติที่รักทั้งหลายครับสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องการแสวงจุดร่วมและสงวนจุดต่างที่ลึกลงไปกว่านั้นก็คือเรื่องของการอยู่ร่วมกันระหว่างเราที่ในฐานะที่เป็นมุสลิมกับพี่น้องต่างศาสนิกในเรื่องของจุดร่วมและจุดต่างสิ่งที่เราจะต้องพยายามที่จะค้นพบอย่างหนึ่งก็คือว่าในจุดร่วมที่มีอยู่ในสังคมเนี่ยถ้าเราพูดถึงสังคมไทยซึ่งเป็นสังคมที่มีพี่น้องต่างศาสนิกนะครับเป็นส่วนใหญ่พี่น้องมุสลิมเป็นส่วนที่เป็นส่วนน้อยถ้าหากว่าจะพูดถึงนะครับโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องชาวพุทธเนี่ยเราก็จะพบถึงสิ่งที่เป็นฐานที่ศาสนาได้ให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแบบอย่างในเรื่องของการใช้
จุดร่วมในสังคมให้เป็นประโยชน์นะครับถ้าหากว่าเราไปย้อนดูชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะพบว่าท่านนบีนั้นได้ใช้ประโยชน์มากมายในจุดร่วมกับพี่น้องต่างศาสนิกนะครับก่อนท่านนบีอพยพนั้นท่านนบีสั่งให้อาลีบนบีตอลิบนะครับคืนของให้กับผู้คนทั้งหลายในนครมักกะนะครับผู้คนทั้งหลายก็คือพวกกุเรชพวกที่เป็นศัตรูของท่านนบีทั้งสิ้นนะครับแสดงว่าท่านนบีได้รับความไว้วางใจนะครับก่อนเสียชีวิตนบีสั่งเสียให้ซอฮาบะห์นำเอาเสื้อเกราะไปคืนให้กับยะฮูดีเพราะว่าไปเอาเสื้อเกราะไปจำนองไว้นะครับกับยิวเพราะการทำมาค้าขายการจำนองจำนำอะไรต่างๆที่ท่านนบีได้ทำไว้เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงจุดร่วมนะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้อะไรนะไม่ได้ใจแคบหรือไม่ได้กีดกันไม่ได้ผูกขาดการที่จะปฏิสัมพันธ์กับผู้คนทั้งหลายเฉพาะมุสลิมเท่านั้นนะครับพี่น้องทราบไหมว่าในขณะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพจากนครมักกะห์และมาสู่นครมะดีนะห์นั้นนบีไม่ได้ใช้คนนำทางที่เป็นมุสลิมด้วยซ้ำไปนบีใช้คนนำทางใช้ไกด์ที่เป็นมุชริกีนนะครับถามว่ามุสลิมไม่มีเหรอในขณะนั้นมุสลิมอาจจะมีนะครับในการที่สามารถที่จะนำทางท่านนบีจากนครมักกะห์ไปสู่นครมะดีนะห์ได้ซึ่งถือว่าการฮิจเราะห์เนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญและยิ่งใหญ่มากแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้คนนำทางซึ่งจะต้องเสี่ยงมากๆนะครับกับอันตรายที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าท่านนบีเลือกใช้คนที่เราอาจจะพูดกันในภาษาที่เข้าใจง่ายคือมืออาชีพทำไมท่านนบีไม่ใช้คนอื่นที่เป็นมุสลิมแต่ท่านนบีใช้อับดุลลอฮ์อิบนุรอยกิดซึ่งเป็นผู้มีความชำนาญในเส้นทางสามารถที่จะนำพาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากนครมักกะห์นะครับในเส้นทางที่ไม่เป็นที่คุ้นเคยของกองคาราวานต่างๆนะเป็นเส้นทางที่เรียบทะเลแดงแล้วก็ไปถึงจุดหมายนะครับนั่นแสดงถึงว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ใช้จุดร่วมอะไรต่างๆที่มันมีอยู่ในสังคมในตลอดชีวิตของท่านนะครับณวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจเราอยู่ในสังคมที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมเป็นสังคมที่มีพี่น้องส่วนใหญ่นะครับเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องของจุดร่วมจุดต่างเนี่ยก็คือว่าทำอย่างไรที่เราจะเข้าใจถึงเรื่องของจุดร่วมเนี่ยมันมีอยู่ในอะไรนะในคำสอนของศาสนาถ้าเราพูดถึงศาสนาที่แพร่หลายมากที่สุดที่คนนับถือมากที่สุดในบ้านเราก็คือศาสนาพุทธนะครับเราก็จะพบถึงคำสอนที่มันเหมือนกันนี่คือจุดเริ่มนี่คือจุดร่วมที่ผมพูดอย่างนี้ก็เนี่ยเพราะต้องการที่จะบอกว่าเรามีหลายคนที่จะตั้งกำแพงนะครับเพื่อที่จะไม่อาศัยจุดร่วมที่มีอยู่อาศัยคำสอนที่เป็นจุดร่วมที่เราสามารถที่จะส่งเสริมสามารถที่จะเข้าไปปฏิสัมพันธ์แล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นในคำสอนของศาสนาต่างๆนี้มันมีสิ่งที่เป็นเขาเรียกมายาลาตมุชตารอกะเป็นส่วนที่ร่วมกันนะครับที่สอนเหมือนกันความเมตตากรุณาการแบ่งปันการกตัญญูความสามัคคีเห็นไหมครับการให้อภัยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นคำสอนที่เป็นคำสอนที่ร่วมกันทั้งสิ้นนะเราจะคิดว่าการให้อภัยหรือความเมตตานั้นมันมีอยู่ในเฉพาะอิสลามเฉยๆนะครับอิสลามเท่านั้นที่สอนศาสนาอื่นเขาก็สอนบางทีเขาสอนลึกมากๆเลยอย่างศาสนาพุทธเนี่ยสอนความเมตตาเนี่ยสอนไปถึงว่าต้องเมตตาต่อสัตว์ด้วยสัตว์ฆ่าก็ไม่ได้บาปแม้ว่าจะรับประทานก็ยังบาปอยู่เห็นไหมครับเขาไปไกลมากสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ย่อมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นจงเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอันนี้เป็นคำสวดมนต์ของพี่น้องชาวพุทธแสดงถึงคำสอนที่เป็นคำสอนที่ต้องการที่จะให้คนเนี่ยมาอยู่ร่วมกันแล้วก็มีเมตตาต่อกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นถึงคำสอนต่างๆเหล่านี้ที่มีอยู่ในศาสนาอื่นๆเนี่ยที่เราอยู่ในสังคมเนี่ยเราควรที่จะคิดในการที่จะแสวงหาไอ้จุดร่วมนี้นะเพื่อที่จะทำให้ไอ้จุดร่วมนี้มันเกิดขึ้นเมื่อจุดร่วมนี้เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อมันมีเรื่องของความเมตตากรุณาเกิดขึ้นมีการแบ่งปันเกิดขึ้น
นะครับปัญหาสังคมณวันนี้ที่เป็นปัญหาร่วมกันทุกศาสนามีอยู่ 3-4 ปัญหา1คือปัญหาความไม่รู้ครับนี่คือจุดร่วมปัญหาความไม่รู้ทำยังไงปัญหาความไม่รู้คือปัญหาการด้อยการศึกษาการพัฒนาการศึกษาปัญหาความยากจนปัญหาความไม่เป็นธรรมอันนี้สำคัญมากนะครับเห็นไหมครับว่าปัญหาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่เป็นจุดร่วมทั้งสิ้นซึ่งเราจะต้องแสวงหาเพื่อที่จะไปสร้างไอ้จุดนี้เนี่ยให้มันเข้มแข็งและสามารถที่จะแก้ปัญหาของสังคมได้แต่ถ้าตราบใดเราอยู่แบบศาสนาใครศาสนามันหรือที่เราเรียกว่าตัวใครตัวมันเนี่ยเราก็ไม่มีทางที่จะไปสร้างไอ้สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นแล้วก็พี่น้องต่างศาสนิกเขาก็ไม่สามารถที่จะได้รับรู้เรื่องราวดีๆความงดงามคำสอนที่ดีงามนะครับประวัติศาสตร์อันดีงามซุนนะห์ที่ดีงามของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาก็ยังรู้แค่เพียงว่าศาสนาอิสลามไม่กินหมูศาสนาอิสลามมีเมียได้5คนรู้แค่นี้นะครับอิสลามเข้ามาประเทศไทยหลายร้อยปีแล้วนะครับแต่ว่าเรายังปล่อยให้สังคมของพี่น้องศาสนิกโดยทั่วไปนั้นไม่ได้มีความเข้าอกเข้าใจศาสนาอิสลามมากมายแต่ประการใดรู้แค่เพียงว่าอิสลามไม่กินหมูอิสลามผู้ชายมีเมียหรือมีภรรยาได้5คนมีแค่นั้นนะครับนอกนั้นไม่รู้อะไรเลยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่บกพร่องนะครับของการทำงานซึ่งในวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราจะทำความเข้าใจในเรื่องของแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างเนี่ยเราก็จะต้องมาทำความเข้าใจกันใหม่ว่าไอ้จุดร่วมเนี่ยคือจุดที่ใหญ่โตจุดที่มหึมาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีพระประสงค์ที่จะให้จุดนี้เกิดขึ้นนะครับในสังคมไม่ว่าสังคมนั้นจะเป็นสังคมที่เชื่อศรัทธาในอัลลอฮ์หรือไม่เชื่อในศรัทธาของอัลลอฮ์ก็ตามเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสังคมมุสลิมไทยนะครับที่มีความเป็นพหุวัฒนธรรมเนี่ยเรามีปัญหามากมายนะที่เป็นจุดร่วมที่เราจะต้องแสวงนะครับเพราะฉะนั้นการใช้คำว่าแสวงเนี่ยถือว่าเป็นข้อคิดที่พี่น้องทุกคนจะต้องทำความเข้าใจและสำคัญเวลาเราจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องตั้งคำถามว่าเราได้แสวงจุดร่วมกับพี่น้องต่างศาสนิกได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรถูกไหมครับถ้าหากว่าเราไม่ได้แสวงก็คือเราก็จัดเฉพาะกลุ่มเรานี่แหละเน้นเฉพาะกลุ่มเรานะครับอย่างงานวันนี้ถ้าหากว่าเรามีพี่น้องต่างศาสนิกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะสะท้อนนะครับให้พี่น้องต่างศาสนิกได้เข้าใจมุมมองต่างๆของเราในเรื่องของมิตรภาพนะครับในเรื่องของความเป็นfriendly ในคำสอนของอิสลามตั้งแต่คำสอนของอัลกุรอานคำสอนของซุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติต่อผู้คนทั้งหลายนะครับในนครมะดีนะห์อย่างไรท่านนบีมีจุดยืนอย่างไรต่อความหลากหลายของผู้คนในนครมักกะห์ที่เป็นศัตรูท่านนบีสู้ไหมท่านนบีใช้วิธีรุนแรงไหมท่านนบีไปท้าต่อยท้าตีกับใครไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราไม่ค่อยได้นำมาให้สังคมได้รับรู้สักเท่าไหร่สังคมก็จะรับรู้เรื่องของสงครามเพราะว่านบีก็จะมีเรื่องของสงครามถูกไหมครับเป็นนบีที่ถูกอะไรนะถูกมองจากการเรียนศาสนาเปรียบเทียบว่าศาสดาในศาสนาอิสลามนั้นเป็นผู้ขายสงครามเพราะว่าพอเราไปเรียนศาสนาคริสต์เนี่ยพระเยซูไม่ได้มีเรื่องราวของสงครามเกิดขึ้นใดๆมีแต่เรื่องของความเมตตาความรักนะครับพระพุทธเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่มีเพราะพระองค์เป็นนักบวชไปสู้รบปรบมือกับใครนะครับแสวงหาความหลุดพ้นแสวงหานิพพานแต่พอมาดูมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ไม่เป็นอย่างนั้นมุฮัมมัดมีวิถีชีวิตที่มีทุกมิติของความเป็นมนุษย์ปุถุชนนะครับเป็นทุกอย่างที่มนุษย์พึงจะเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยซุนนะห์ของท่านนบีจึงไม่ต้องไปถามหาที่ไหนเราไม่แปลกว่าทำไมหะดีษของท่านนบีจึงมีเป็นแสนแสนบทนะครับไม่ใช่มีพันสองพันร้อยสองร้อยนะหะดีษนบีนั้นมีหลายแสนมันเกิดขึ้นได้ยังไงหลายแสนมันมาจากไหนมันมาจากการที่ผู้คนในสมัยนั้นให้ความสนใจ
กับวิถีของท่านนบีว่าวิถีของท่านนบีไม่ใช่เป็นเรื่องเล่าที่จะมาเล่าให้เด็กฟังเพลิดเพลินเหมือนอย่างกับเรื่องเล่าที่เราเล่าเรื่องของของเบ่งของจื้อเรื่องของวีรบุรุษในอดีตเล่าเพื่อฟังโดยเพลิดเพลินไม่ใช่แต่ว่าวิถีชีวิตของท่านนบีนั้นเป็นซุนนะห์หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงซุนนะห์เราก็ไปโฟกัสที่เรื่องของการปฏิบัติเรื่องละหมาดเรื่องออซะกาตเรื่องการถือศีลอดการทำพัดอะไรต่างๆแต่เรากลับไม่ได้มองซุนนะห์อีกด้านหนึ่งของท่านนบีในเรื่องของการดำเนินชีวิตในวิถีอีกด้านหนึ่งก็คือวิถีของสังคมนะครับท่านนบีอยู่กับคนต่างศาสนิกอย่างไรท่านนบีได้อะไรนะได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการเชื่อมความสัมพันธ์ในเรื่องของการเชื่อมนะในคำที่งานวันนี้ใช้ก็คือเฟรนลี่หรืออัสซอดาก็คือความเป็นเพื่อนนะครับให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะสร้างความรักนะครับให้แก่ผู้คนทั้งหลายที่มีต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ประการใดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าปัญหาทุกวันนี้เนี่ยเป็นปัญหาร่วมกันระหว่างมุสลิมกับพี่น้องต่างศาสนิกนะครับปัญหาความยากจนนะครับทำอย่างไรที่เราจะให้พี่น้องต่างศาสนิกได้รู้ว่าสกาดเราเนี่ยมันสุดยอดแค่ไหนถ้าหากว่าเรานำมาปฏิบัติพี่น้องหลายศาสนาไม่มีนะครับอาจจะมีแต่ว่าไม่มีบทไม่มีเรื่องราวต่างๆที่เป็นรายละเอียดของเรื่องของระบบสกาดนะครับเรื่องของความยากจนความไม่รู้ความแตกแยกต่างๆเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดร่วมนะครับซึ่งมีอยู่มากมายที่เราจะต้องไปแสวงนะครับแต่ในขณะเดียวกันเวลาเราพูดถึงด้านเดียวก็ดูเหมือนว่าเราจะแสวงหาจุดร่วมโดยที่เราไม่ได้คำนึงถึงอะไรเลยไม่ได้คำนึงถึงอัตลักษณ์ของตัวเองไม่ได้คำนึงถึงข้อแตกต่างหรือจุดต่างนะครับที่บอกว่าจุดต่างต้องสงวนนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ผมตั้งข้อสังเกตก็คือว่าพี่น้องมุสลิมเราหลายๆคนเน้นจุดต่างมากเกินไปนะครับความไม่สมดุลในการให้ในการแสวงจุดร่วมกับสงวนจุดต่างนั้นก่อให้เกิดอะไรก่อให้เกิดความระส่ำระสายก่อให้เกิดความลักลั่นในวิถีชีวิตนะครับการโฟกัสที่จุดต่างจนเกินไปอย่างที่ผมบอกมันก็จะมองถึงว่ามันจะไปทำอะไรกับใครไม่ได้มันจะไปสร้างสะพานเพื่อที่จะไปเชื่อมโยงมันจะไปสร้างความผูกพันความสัมพันธ์กับพี่น้องต่างศาสนิกเราก็จะเห็นได้ว่าจะมีหลายท่านที่ไม่ยอมที่จะไปบอกว่าไปงานศพต่างศาสนิกไม่ได้นะครับทั้งที่เป็นเพื่อนกันนะครับเป็นเพื่อนกันเวลาพ่อเราเสียชีวิตเข้ามาเพื่อทำงานแต่ว่าเวลาพ่อเขาเสียชีวิตเนี่ยเราบอกว่าผมไปงานศพคุณไม่ได้นะเอ้าทำไมไปไม่ได้เขาบอกศาสนาผมห้ามไปโอ้อันนี้เป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างซึ่งเล่าขานกันมาอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำลายชื่อเสียงหรือความสมาฮัตุอัลอิสลามก็คือความใจกว้างของอิสลามอิสลามไม่ได้สอนเราอย่างนั้นนะอิสลามนี่ถ้าหากว่าเราจะพูดถึงแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างเนี่ยสิ่งที่เป็นจุดต่างเนี่ยมันเป็นส่วนย่อยมันเป็นส่วนนิดเดียวในศาสนานะครับซึ่งในศาสนาอิสลามจะพูดถึงส่วนที่เป็นจุดต่างในสองเรื่องใหญ่ๆหนึ่งก็คือเรื่องอะกีดะห์ก็คือเรื่องของความเชื่อความศรัทธาชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพราะความเชื่อความศรัทธาของมุสลิมนั้นเรื่องของเตาฮีดเป็นเรื่องหลักที่สำคัญมากอะไรจะมาขีดข่วนเตาฮีดไม่ได้มีปัญหาทันทีเพราะฉะนั้นเรื่องเตาฮีดเป็นอันดับแรกในการที่เราจะต้องสงวนเราจะไปแสวงจุดร่วมอะไรกับใครก็แล้วแต่เราก็จะต้องสามารถที่สงวนเรื่องของอะไรนะเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของความเชื่อความศรัทธาอันที่สองเรื่องของพิธีกรรมที่เราเรียกว่าอิบาดะห์นะครับเพราะฉะนั้นสองเรื่องที่เป็นสงวนจุดต่างนะครับส่วนเรื่องอื่นๆซึ่งในวิชาอิสลามศึกษาก็จะแบ่งเขาจะพูดถึงเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องมุอามะลาตก็คือเรื่องสังคมทั่วไปนะครับการทำมาหากินนะครับการใช้จ่ายการรับประทานการแต่งตัวเนี่ยเป็นวิถีชีวิตของผู้คนทั้งหลายโดยทั่วไปเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นจุดร่วมทั้งสิ้นเนี่ยไม่ใช่จุดต่าง
นะครับเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าการแต่งกายเนี่ยเราสามารถที่จะแต่งร่วมกับใครก็ได้แต่มีจุดต่างอยู่ว่าเราจะต้องปกปิดเอาร้อถูกต้องไหมผู้หญิงจะต้องปกปิดเอาร้อคุณจะใส่อะไรก็ได้จะใส่สารีจะใส่ชุดไทยจะใส่ชุดเขมรจะใส่ชุดตุรกีชุดอิหร่านใส่ได้หมดไม่มีปัญหาฮาลาลหมดแต่จุดต่างก็คือจะต้องปกปิดเอาร้อนะครับการรับประทานอาหารการใช้ภาษานี่เป็นเรื่องวัฒนธรรมทั้งสิ้นเนี่ยเรื่องต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นจุดร่วมทั้งสิ้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องของอิบาดะห์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราสามารถที่จะมีเส้นแบ่งเขาเรียกเส้นแบ่งอย่าให้เส้นแบ่งของเรามันชัดเจนว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องอะกีดะห์อิบาดะห์หรือเป็นเรื่องมุอามะลาตมันมีอยู่3เรื่องนะครับถ้าเป็นเรื่องอะกีดะห์เป็นเรื่องความเชื่อความศรัทธาต้องสงวนเป็นเรื่องของพิธีกรรมต้องสงวนนะครับไม่สงวนไปได้อันนี้คือความเข้มข้นของวัฒนธรรมอิสลามซึ่งเป็นที่ยอมรับนะครับพี่น้องชาวพุทธที่อยู่ในสังคมของเรานั้นเขากลัวนะครับความเข้มข้นของต่างศาสนิกเวลาเราความเข้มข้นของมุสลิมเวลาเราไปงานเขาก็จะเขารู้สึกกังวลมากว่าจะกินไอ้นี่ได้ไหมจะบาปไหมนู่นจะบาปไหมอะไรต่างๆเพราะว่าเราได้รักษาความเข้มข้นตรงนี้แต่ว่าถ้าหากว่าเรารักษาจุดต่างตรงนี้นี่เยอะเกินไปนะมันก็จะไปทำลายไอ้ส่วนที่เราจะสามารถที่จะทำให้จุดร่วมที่เราสามารถที่จะไปได้ว่าอิสลามเขาอย่าลืมนะครับว่าถ้าหากว่าเราเน้นจุดต่างจนเกินไปเราก็จะอยู่กับที่หรือจะอยู่ในกรอบหรือจะอยู่ในเฉพาะส่วนตัวเหมือนกับตัวใครตัวมันบ้านใครบ้านมันนะครับมัสยิดใครมัสยิดมันนะครับมัสยิดอยู่ส่วนมัสยิดวัดอยู่ส่วนวัดนะครับมัสยิดกับวัดนะครับอยู่กันมาเป็นร้อยปีไม่เคยไปมาหาสู่กันนะครับเจ้าอาวาสไม่เคยรู้จักอิหม่ามไม่เคยรู้จักเจ้าอาวาสอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เสียโอกาสใช้คำว่าเสียโอกาสเพราะว่าเราไปโฟกัสหรือไปเน้นจุดต่างจนเกินไปเป็นวัดใช่ไหมไม่ใช่เรื่องของเราเป็นวัดเขาเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นอยู่เป็นเรื่องของเขาการคิดแค่นี้อย่างเดียวเนี่ยพหุวัฒนธรรมไม่เกิดนะครับผมกำลังจะบอกว่าพหุวัฒนธรรมในสังคมไทยณวันนี้เนี่ยไม่ใช่พหุวัฒนธรรมแบบเราคิดแบบตัวใครตัวมันนะครับสุราใครสุรามันนะครับช่องใครช่องมันบ้านใครบ้านมันอีกต่อไปแต่เราจะต้องคิดใหม่ในเรื่องของการสร้างสะพานผมชอบคำนี้มากเป็นคำที่ท่านเลขาธิการรอบิตอมาพูดนะครับตอนที่มาเยือนนะครับประเทศไทยนะครับท่านเน้นถึงบินาอุนยาซูรและบินาอุลฮาติดสองคำนี้แปลว่าสร้างสะพานไม่สร้างกำแพงอันนี้เป็นคำที่เพราะมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าถ้าหากว่าเราสร้างกำแพงการสร้างกำแพงก็คือการเน้นจุดต่างนะเวลาเราเรียนศาสนาเปรียบเทียบเนี่ยพี่น้องหลายคนเรียนศาสนาเปรียบเทียบเวลาเราเรียนศาสนาเปรียบเทียบเนี่ยเราก็จะไปให้ความสำคัญกับความต่างนะศาสนานี้ต่างกับศาสนานี้ในเรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะแยะไปหมดนะครับมีพระผู้ใหญ่อยู่คนนึงเสียชีวิตไปแล้วและเป็นพระที่มีชื่อเสียงก็คือท่านพุทธทาสภิกขุเนี่ยท่านบอกว่าการเรียนศาสนาเปรียบเทียบเนี่ยอย่าไปให้ความสำคัญกับจุดต่างเพราะถ้าให้ความสำคัญกับจุดต่างเนี่ยเราก็จะสงวนอยู่นั่นแหละเราก็จะไม่ไปไหนเราก็จะเห็นเพื่อนของเราจะเห็นสังคมของเรานั้นเป็นสังคมที่ไม่ใช่พวกเราเป็นสังคมที่เราไปยุ่งไม่ได้มันจะบาปนะมันจะตกศาสนามันจะนู่นมันจะนี่ใหญ่หมดเราก็เลยปิดกั้นตัวเองท่านบอกว่าการเรียนศาสนาเปรียบเทียบนั้นต้องให้ความสำคัญกับจุดที่มันร่วมกันและจุดที่มาร่วมกันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นจุดที่เป็นคำสอนเราอาจจะเรียกว่าเป็นเขาเรียกเป็นอะไรนะเป็นจริยธรรมสากลจริยธรรมสากลคืออะไรความซื่อสัตย์สุจริตนะครับการมีสัมมาคารวะการมีความกตัญญูการมีสัจจะนะครับการให้อภัยการแบ่งปันต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นจริยธรรมสากลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมเพียงแต่ว่าจุดเด่นของมุสลิมนั้นมันมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันระหว่างเรากับอัลเลาะห์มาเกี่ยวข้องด้วย
พราะเวลาเราพูดถึงการอดทนทุกคนก็สามารถที่จะอดทนเพราะอดทนแล้วก็รู้สึกว่าได้ทำดีนะครับแต่ถ้าหากว่าเราอดทนเพื่ออัลลอฮ์นั่นเป็นความดีสูงสุดที่อิสลามสอนเราไม่ใช่อดทนเพื่ออะไรนะเพื่อตัวเองหรือเพื่อสังคมเพื่ออะไรแต่เราอดทนเพื่อที่จะได้ผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือจุดเด่นของศาสนาอิสลามนะครับที่ต้องการที่จะสอนเราให้เรานั้นมีความผูกพันต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่นะครับทุกอย่างทุกกระบวนการหรือทุกการดำเนินชีวิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะสรุปง่ายของหัวข้อวันนี้ก็คือการแสวงจุดร่วมและสงวนจุดต่างประเด็นที่1จุดร่วมคือสิ่งฮาลาลนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างได้รังสรรค์ได้เกิดขึ้นในดุนยานี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราเข้าใจอัลกุรอานที่พูดถึงเรื่องฮาลาลที่อัลลอฮฺได้ให้เป็นปริมาณที่เป็นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะไม่ซีเรียสนะครับเพราะว่าเราหลายคนเนี่ยเราก็จะตั้งฮารอมไว้ก่อนจริงๆแล้วการตั้งฮารอมไว้ก่อนนี่ผิดนะเราต้องตั้งฮาลาลไว้ก่อนนะครับอาหารนี่กินได้หรือไม่ได้ต้องกินได้ไว้ก่อนแต่เรามักจะไปตั้งว่ามันกินไม่ได้ไว้ก่อนนี่คือข้อผิดพลาดของเรานะครับเพราะว่าเรื่องนี้อัซซอนของมันคืออิบาฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราก็จะต้องเข้าใจว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อนุมัติในดุนยานี้เนี่ยมันคือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นโดยทั่วไปแล้วสิ่งที่อัลลอฮ์ฮารอมก็จะเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ได้อะไรนะได้กำหนดขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราสามารถที่จะเข้าไปสู่จุดร่วมต่างๆเราก็จะต้องทำมีมุมมองที่กว้างนะครับมีลักษณะของความใจกว้างให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในสังคมไทยเนี่ยการที่เรามองพี่น้องต่างศาสนิกด้วยใจแคบเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราจะมีความรู้สึกในเรื่องของการที่เราจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่พี่น้องเราเคารพบูชาอะไรหรือเปล่านะครับเรื่องของพระสงฆ์องค์เจ้าอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็เป็นเรื่องที่บางทีเราสอนกันมาค่อนข้างจะผิดนะครับพี่น้องคงเคยได้ยินว่าใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีปัญหานี้เยอะมากๆเยอะกว่าบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินว่าพระสงฆ์เวลาออกไปบิณฑบาตนะครับซึ่งจะต้องเดินผ่านหมู่บ้านมุสลิมเนี่ยเด็กหมู่บ้านมุสลิมพอเห็นพระออกบิณฑบาตเนี่ยก็ถุยน้ำลายใส่นะอันนี้มันมีอยู่นะครับเพราะว่าเราสอนกันมาอย่างนั้นเราสอนในการตั้งกำแพงไว้สูงมากก่อให้เกิดความรังเกียจแล้วก่อให้เกิดความอะไรนะความไม่เข้าใจแล้วก็ความเกลียดชังนะครับซึ่งมาสู่สังคมหรือกระแสสังคมณวันนี้ที่พูดถึงอิสลามโมโฟเบียนี่เป็นเรื่องที่อันตรายมากนะครับอย่าคิดว่าในบ้านเราไม่มีอิสลามโมโฟเบียในบ้านเรามีนะครับอาจจะมีน้อยอาจจะมีมากแต่มีเราอย่าไปสร้างเงื่อนไขอะไรที่ทำให้กระแสอิสลามโมโฟเบียก็คือกระแสการเกลียดชังอิสลามเกียรติชังมุสลิมนั้นเกิดขึ้นนะครับวันนี้เรามีปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับมัสยิดที่เป็นปัญหาที่อยากที่จะฝากให้มัสยิดต่างๆได้ช่วยกันแก้ไขก็คือปัญหาเรื่องของเสียงตามสายนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเสียงตามสายก็คือการใช้เสียงตามสายแล้วก็เสียงตามสายนั้นในการเราบอกอาซานเนี่ย5เวลาเนี่ยนะครับเราก็ทำกันมาแต่ว่าในอดีตมันไม่มีปัญหาแต่ว่าเมื่อเรามีชุมชนของเรามีพี่น้องต่างศาสนิกมาใช้ชีวิตอยู่มาเช่าบ้านอยู่มาซื้อที่ของเราเยอะแยะไปหมดอ่ะมีหมู่บ้านเยอะแยะที่อยู่ใกล้ๆมัสยิดเนี่ยเขาเดือดร้อนนะครับเขาเดือดร้อนนะครับเขาจะหลับจะนอนมีคนแก่มีคนป่วยนะครับเราจะอาซานเราก็จะอ่านคุตบะห์วันศุกร์อะไรต่างๆเราก็จะเปิดกันโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึกของพี่น้องต่างศาสนาเหล่านี้อันนี้ก็เป็นการสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นเป็นการสร้างสิ่งที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจเรามีจุดร่วมหลายๆอย่างที่จะไปทำความเข้าใจกับพี่น้องของเราที่เป็นพี่น้องต่างศาสนิกซึ่งผมบอกแล้วว่าเรามี
สิ่งที่เป็นปัญหาในสังคมที่เป็นปัญหาร่วมกันปัญหาการศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับในชุมชนนะครับมีหลายๆท่านบอกว่าเราณวันนี้เราน่าที่จะถึงเวลาที่จะได้มีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างมัสยิดกับวัดในการที่จะไปมาหาสู่การแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกลุ่มเยาวชนมุสลิมหรือกลุ่มสตรีมุสลิมเนี่ยแลกเปลี่ยนในการที่จะไปทำความสะอาดให้กันนะครับผมไม่รู้ว่าจะมีมัสยิดไหนใจถึงในการที่จะจัดกลุ่มเยาวชนหรือจัดกลุ่มอนุสตรีเนี่ยนะครับไปวัดข้างเคียงแล้วก็ไปปลูกต้นไม้นะครับหรือไปเก็บขยะไปกวาดอะไรต่างๆแล้วก็เขาก็เป็นการเย่ากระเยือนไปมาเนี่ยผมว่าภาพต่างๆเหล่านี้เป็นภาพของการที่เราจะต้องแสวงหานะครับเพราะว่าหัวข้อวันนี้มันไม่ใช่แค่เราเข้าใจว่าเราเข้าใจว่ามีจุดร่วมอยู่อย่างเดียวแต่เราจะต้องแสวงหาจุดร่วมนะครับถ้าเราไม่แสวงหาการปฏิสัมพันธ์การดาวะอิสลามไม่เกิดขึ้นนะครับการดาวะอิสลามจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราได้เป็นฝ่ายเขาเรียกเป็นฝ่ายรุกไม่ใช่เป็นฝ่ายอยู่กับที่เฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ในการทำงานเพื่ออิสลามเนี่ยผมคิดว่าหลายๆอย่างเราขาดโอกาสและเราพลาดโอกาสที่จะทำให้พี่น้องเรานั้นได้อะไรนะได้มีความรู้สึกที่ดีหลายชุมชนหรือเกือบทุกชุมชนมีพี่น้องที่เข้ารับอิสลามใหม่นะครับที่หมู่บ้านของผมเนี่ยถ้าหากว่าแต่งกันนิกากัน3คู่เนี่ย1ใน3คู่เป็นมุอัลลัฟนะครับอันนี้มีอยู่ทุกชุมชนแล้วก็สถิติของมุอัลลัฟจริงๆเยอะมากนะสิ่งที่เกิดขึ้นที่จะเกี่ยวข้องตรงนี้ก็คือว่าเวลาเรามีพี่น้องเรามาเข้ารับอิสลามเนี่ยทำอย่างไรที่จะทำให้เขาได้รู้สึกดีว่าการที่เข้ารับอิสลามเนี่ยมันคือศาสนาเดิมของเขานะครับต่ออธิบายให้เขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยศาสนาเดิมของคุณเนี่ยคืออิสลามนะครับเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบศาสนาให้แก่มนุษยชาตินะเป็นศาสนาอิสลามตั้งแต่อาดัมและสิ่งที่จะต้องอธิบายให้เขาทราบก็คือว่าการเป็นอิสลามของคนคนหนึ่งโดยเฉพาะยิ่งที่ของพี่น้องชาวพุทธที่เข้าอิสลามเนี่ยนะครับเขาก็จะแปลกใจว่าทำไมเขาจะต้องมารับอิสลามด้วยเขาแต่งงานอยู่กันต่างคนต่างอยู่ได้ไหมเราจะต้องสามารถอธิบายได้ว่ามันไม่ได้และไม่ได้อย่างไรเพราะว่าในศาสนาของเราถือว่าการแต่งงานนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องสังคมไม่ใช่เป็นเรื่องของคนสองคนแต่เป็นเรื่องใหญ่กว่านั้นเป็นเรื่องของอัลลอฮ์เป็นเรื่องคำสั่งของอัลลอฮ์เป็นเรื่องศาสนาเพราะฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนศาสนาทีนี้พอเปลี่ยนศาสนาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะต้องเข้าใจก็คือว่าเราจะต้องให้เขาเข้าใจให้ได้ว่าการเปลี่ยนศาสนาของเขานั้นหนึ่งก็คือเป็นความเมตตาเป็นทางนำที่สุดยอดที่อัลลอฮ์ผู้เป็นเจ้ามอบให้คุณที่สองก็คือสำคัญมากจะต้องให้เขารู้ว่าการที่คุณมาเข้ารับอิสลามนั้นไม่ได้ทำให้คุณต้องพัดพากจากกันหรือตัดญาติขาดมิตรกับพี่ป้าน้าอาหรือพ่อแม่พี่น้องแต่ประการใดตรงกันข้ามเขาจะต้องเข้มข้นในเรื่องของการสร้างความดีในเรื่องของการสร้างความกตัญญูกตเวทีต่ออะไรนะต่อบิดามารดาของเขาเพราะนี่คือคำสอนอัลกุรอานในซูเราะห์ลุกมานวะซอฮิบูมาฟิดดุนยามะอรูฟานะครับซึ่งในซูเราะห์นี้ได้พูดถึงเรื่องของการที่คนคนหนึ่งเนี่ยมีพ่อแม่ที่ไม่ได้เป็นมุสลิมเนี่ยเขาก็จะต้องกตัญญูกตเวทีก็จะต้องทำความดีกับพ่อแม่ของเขาเหมือนกับที่เขาเคยทำมาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะสร้างเขาเรียกสร้างสะพานให้เกิดขึ้นสร้างความเป็นญาติให้เกิดขึ้นทุกชุมชนจะมีญาตินะครับญาติที่ผมพูดถึงก็คือญาติที่เป็นต่างศาสนิกนะหลายคนมีลูกเขยเป็นมุอัลลัฟมีลูกสะใภ้เป็นมุอัลลัฟมีหลานเขยหลานสะใภ้อะไรก็แล้วแต่มารับอิสลามพี่ป้าน้าอาของเขาพ่อแม่พี่น้องเขานั้นเขาก็เป็นดองกับเรานะเราจะบอกว่ามันคนละศาสนามันไม่ใช่เป็นญาติเป็นดองกันอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดนะไม่ใช่เป็นความเชื่อที่ถูกต้องนะครับความเป็นญาตินั้นยังคงอยู่ความเป็นญาติยังคงอยู่แล้วเขาจะต้องไปมาสู่จะต้องไปเชื่อมความสัมพันธ์และที่สำคัญก็คือเมื่อมีการเสียชีวิตมีการเจ็บป่วยเนี่ยทำอย่างไรที่เราจะรักษาน้ำใจของพี่น้องมุอัลลัฟโดยการไปเยี่ยมหรือไปร่วมนะครับในพิธีศพของเขาหรือไปปรากฏตัวในงานศพของเขานะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งร่วมพิธีไปนั่ง
ฟังสวดพระอภิธรรมยกพนมมืออันนั้นไม่ใช่นะครับแต่การไปร่วมเพื่อแสดงความเสียใจนี่ถือว่าเป็นการแสดงถึงความใจกว้างนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนคงเคยไปร่วมพิธีศพของพี่น้องต่างศาสนิกที่เป็นชาวพุทธเขาจะดีใจมากนะครับยิ่งแต่งเนื้อแต่งตัวใส่โต๊ะไปนะครับใส่หมวกกระปี้ย่อไปเนี่ยนะบรรดาพระสงฆ์องค์เจ้าว่าเนี่ยเขาจะแปลกใจเขาจะดีใจมากนะครับว่าอิสลามได้สอนสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่คือกำลังจะบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่จริงๆเป็นเรื่องของสังคมมันเป็นเรื่องของอาดาตมันไม่ใช่เป็นเรื่องของอิบะมันเป็นเรื่องของอาดาตเป็นเรื่องของมุอามะลาก็คือเป็นเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ในสังคมซึ่งมันเป็นเรื่องที่ศาสนาเปิดกว้างมากๆเพราะฉะนั้นพี่น้องจะต้องทำความเข้าใจและก็จะต้องเปิดใจให้กว้างกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะให้เรานั้นสามารถที่จะเข้าไปนั่งอยู่ในจิตใจของเขานะครับไม่จำเป็นว่าพี่น้องต่างศาสนิกที่เราคบหาสมาคมเขาจะต้องมาเข้ารับอิสลามอะไรต่างๆการเข้ารับอิสลามหรือไม่เข้ารับอิสลามไม่ใช่เรื่องของเรานะพี่น้องคงเคยได้ยินนะครับวิทยากรครูบาอาจารย์พูดถึงว่าการเข้ารับอิสลามของคนคนหนึ่งนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ยะฮ์ดีมัยยะชะอิลาซิรอติมุสตะกีมอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ชี้นำใครเนี่ยคนนั้นก็เข้ารับอิสลามถ้าอัลลอฮ์ไม่ชี้นำเขาก็จะอยู่อย่างนั้นแม้ว่าจะเขาจะรับรู้รับทราบอะไรเยอะแยะมากมายก็ตามแต่เมื่อเขาไม่ได้รับฮิดายะห์เขาก็จะไม่สามารถที่จะเข้ารับอิสลามได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวข้อวันนี้ที่บอกว่าสงวนไอ้แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างจริงหรือคำตอบก็คือจริงนะครับและทำอย่างไรที่เราจะใช้วาทกรรมนี้ให้เป็นประโยชน์ในการทำงานอิสลามโดยการที่เราจะแสวงหาสิ่งที่เป็นจุดร่วมที่มีอยู่ในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดร่วมที่เป็นคำสอนของศาสนาที่ทุกศาสนาสอนเหมือนกันและจุดร่วมที่เป็นปัญหาของผู้คนในสังคมที่เป็นปัญหาร่วมกันอย่างที่ผมเน้นปัญหาความยากจนปัญหาความไม่เป็นธรรมนะครับพี่น้องมุสลิมในภาคใต้มีปัญหาเหล่านี้นะครับปัญหาความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากความรุนแรงอะไรต่างๆนั้นมันไม่ใช่มองง่ายๆว่ามันเกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุอะไรที่ควรศึกษามันมีสาเหตุของความไม่เป็นธรรมมันมีสาเหตุจากความไม่รู้นะครับมันมีสาเหตุจากอะไรนะจากความแตกแยกจากความไม่เข้าใจในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะยิ่งเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหลักของศาสนานะสิ่งที่เป็นเส้นแบ่งอีกอย่างหนึ่งที่เรามักจะสับสนหรือว่ายังไม่ค่อยชัดเจนก็คือเรื่องของเส้นแบ่งระหว่างพิธีกรรมกับประเพณีอันนี้สำคัญมากนะครับหลายๆคนก็จะถามว่าถ้าไปงานบวชเนี่ยได้ไหมมันเป็นพิธีกรรมหรือมันเป็นประเพณีนะครับไปร่วมสงกรานต์ไปร่วมงานลอยกระทงไปร่วมงานอะไรต่างๆที่เป็นงานของงานเป็นงานของพี่น้องชาวพุทธงานศาสนาเนี่ยมันได้หรือไม่ได้เนี่ยมันจะต้องเอาเรื่องของพิธีกรรมเอาเรื่องของความเชื่อเนี่ยเอามาเป็นหลักในการที่จะบอกว่าอันเนี้ยมันได้หรือไม่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเรื่องที่มันมีนัยยะในเชิงสังคมอย่างที่ผมยกตัวอย่างในเรื่องของการไปงานศพในเรื่องของการไปเยี่ยมเยียนในเรื่องของการแบ่งปันในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นคำสอนของอิสลามนะครับในซูเราะห์อัลมุมตะฮินะห์อายะห์ที่8อายะห์ที่9เนี่ยพูดถึงเรื่องของจุดร่วมของความดีงามที่มุสลิมจะต้องปฏิบัติต่อคนเหล่านั้นนะครับที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกว่าลายันฮากุมุลลอฮฺอันอิลลัดีนัลลัมยุกอติลุกุมฟิดดีนวะลัมยุคริยุกุมมินดิยาริกุมอันตะบรูฮุมวะตุกซิตูอิไลฮิมอัลลอฮฺบอกในอายะนี้บอกว่าพี่น้องต่างศาสนิกที่เขาไม่ได้เป็นศัตรูกับเราไม่ได้เข็นฆ่าเราไม่ได้ขับไล่สายส่งเราออกจากบ้านเกิดเมืองนอนเนี่ยสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเราในฐานะมุสลิมที่ดีเนี่ยที่จะต้องปฏิบัติก็คืออันตะบรูฮุมก็คือต้องปฏิบัติดีต้องทำความดีต่อคนเหล่านั้นแล้วก็วะตุกซิตูอิลัยฮิมต้องแบ่งปันต้องให้ความยุติธรรมอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะปัญหาเรื่องความยุติธรรมเป็นปัญหาร่วมกันของมนุษย์ในโลกใบนี้เป็นปัญหาร่วมกันระหว่างคนทุกศาสนาเพราะฉะนั้นปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่เป็นจุดร่วมที่เราจะต้องแสวงที่จะไปแก้ปัญหาเหล่านี้ร่วมกันเพราะฉะนั้นการสร้างเวทีจะเห็นได้ว่าในระยะหลังๆเราจะมีเวทีระหว่างต่างศาสนิกมากขึ้นนะครับแสดงว่าสังคมมุสลิมเริ่ม
ที่จะรู้จักในการที่จะใช้เวทีนะครับใช้แพลตฟอร์มให้ในเรื่องของการที่จะให้มีผู้นักการศาสนาจากทุกๆศาสนานั้นมาร่วมกันในการที่จะมาแก้ปัญหานะครับซึ่งเป็นปัญหาที่มีคำสอนที่คล้ายคลึงกันหรือเหมือนกันให้เกิดขึ้นนะครับซึ่งแต่ก่อนๆนี้ไม่เคยมีนะครับณวันนี้มีมัสยิดหลายๆมัสยิดเนี่ยเอาพระสงฆ์ไปบรรยายในมัสยิดนะครับมัสยิดผมเนี่ยอาจจะเป็นต้นแบบต้นๆนะครับที่ผมเชิญจัดเสวนาแล้วก็ผมเชิญพระนะครับมาเสวนาในมัสยิดนะครับนี่พระเข้ามัสยิดแล้วนะครับมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆนะครับมีพี่น้องชาวซิกมาพูดมีพี่น้องแคทอลิกมาพูดนะครับมีพี่น้องชาวศาสนาต่างๆเนี่ยผมว่าเวทีแบบนี้มันเป็นเวทีที่ผมคิดว่าในสมัยของเรานั้นเป็นสมัยที่ควรที่จะให้เกิดขึ้นมากๆนะครับการที่เรายังยึดติดอยู่กับภาพเหล่านี้ซึ่งเป็นภาพที่เราไม่โอเคนะครับปู่ย่าตายายของเราไม่โอเคมันเป็นภาพที่เป็นในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องการที่สรุปว่าแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างณวันนี้ถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งของการดะวะอิสลามผมอยากจะใช้คำนั้นเครื่องมือหนึ่งของการดะวะอิสลามของการที่จะทำให้ผู้คนทั้งหลายนั้นได้รู้จักอิสลามที่ถูกต้องนะครับการเข้าใจอิสลามนั้นก็เข้าใจกันเยอะแต่การเข้าใจอิสลามแบบไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็เยอะอยู่นะครับหลายๆคนยังเข้าใจว่าผู้ชายมุสลิมจะต้องมีภรรยา4คนอะไรต่างๆเหล่านี้ก็พี่น้องชาวพุทธก็เข้าใจกันอย่างนี้นะครับซึ่งทำอย่างไรที่เราจะได้ไขความข้องใจโดยเฉพาะยิ่งการที่พี่น้องต่างศาสนิกเขามองเราว่าเราเป็นคนใจแคบเราเป็นคนที่ไม่เฟรนลี่นะเหมือนกับงานวันนี้นะครับมุสลิมนี่คบยากมุสลิมนี่ใจแคบนะครับเอาแต่ได้อะไรต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าข้อคอรหาเหล่านี้เป็นข้อคอรหาที่มันจะต้องหมดไปด้วยการที่เราสร้างสิ่งที่เป็นหัวข้อวันนี้ก็คือแสวงจุดร่วมและสงวนจุดต่างนะครับสงวนจุดต่างเป็นคำที่ปรากฏในอัลกุรอานนะครับที่เราอ่านกันบ่อยมากก็คือในซูเราะห์อัลกาฟิรูนที่บอกว่ายะกุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูนลาอาบุดุมาตะอบุดูนวะลาอันตุมอาบิดูนมาอาบุดวะลาอานาอาบิดุมมาอาบัตตุมวะลาอันตุมอาบิดูนมาอาบุดุละกุมดีนุกุมวะลียะดีนะครับอายะท้ายท่อนสุดท้ายเนี่ยเป็นท่อนที่เรามักจะนำมาขยายความแล้วก็สร้างกำแพงแล้วก็มาสงวนจุดต่างกันพร่ำเพรื่อก็คือเรากุ้มดีนูกุ้มบาลีอดีเราก็จะแปลว่าศาสนาของท่านก็คือศาสนาของท่านศาสนาของฉันก็คือศาสนาของฉันก็สรุปก็คือตัวใครตัวมันบ้านใครบ้านมันศาสนาใครศาสนามันไม่ต้องมาคบหาสมาคมกันไม่ต้องมาปฏิสัมพันธ์กันอันนี้แปลผิดนะเราไม่แปลอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเรากุ้มดีนูกุ้มบาลีอดีเป็นอัลกุรอานที่อัลลอฮฺสุบฮานาอูตาลาต้องการที่จะพูดถึงเรื่องของการให้เรานั้นได้สงวนไว้ซึ่งเรื่องของการอิบาดะห์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเรื่องของอิบาดะห์เป็นเรื่องของศาสนกิจเป็นเรื่องของพิธีกรรมทางศาสนาเนี่ยนั่นคือเป็นเรื่องที่จะต้องบอกว่าของใครของมันนะครับเราจะให้พระสงฆ์มาละหมาดหรือเราจะไปนั่งสมาธินะครับทำวิปัสสนานะครับเหมือนกับพระสงฆ์มันทำไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องอิบาดะห์มันเป็นเรื่องที่จะต้องสงวนมันเป็นเรื่องที่อัลกุรอานบอกว่าเรากุ้มดีนูกุ้มวะลียะดีนส่วนเรื่องอื่นๆนะเรื่องของโลกเรื่องของสังคมเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กันในสังคมต่างๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เปิดกว้างและเป็นจุดร่วมที่ใหญ่โตมากผมใช้คำว่าอย่างนี้ที่ใหญ่โตมากแต่เรามักจะให้ไอ้ความใหญ่โตนี้มันเล็กนิดเดียวนะครับเราก็เลยเสียโอกาสในเรื่องของการทำงานเพื่อการนำเอาอิสลามเข้าไปอยู่ในจิตใจของผู้คนหรือของเพื่อนของเราในสังคมนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับผู้จัดงานนะครับมุสลิมเฟรนลี่ในวันนี้ก็ขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้งานของเรานะครับได้ตอบโจทย์ในเรื่องของการทำงานเพื่อที่จะสร้างสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นต่อการต่อศาสนาอิสลามของเราให้สังคมของเราในวันนี้ที่ไม่เข้าใจอิสลามที่ถูกต้องได้เข้าใจอิสลามที่ถูกต้องว่าอิสลามนั้นสอนในเรื่องของการอยู่ร่วมกันสอนในเรื่องของการเปิดกว้างสอนในเรื่องของการให้ความรักให้ความให้อภัยให้ความเมตตาและ
ให้การแบ่งปันอันนี้สำคัญมากก็ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานเตาฟิกและฮิดายะห์แก่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับโดยทั่วกันวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู